بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก่อนอื่นขอสุกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้เพราะนั้นการพบกันและคุยกันในเรื่องราวของอิสลามนั้นเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์และรอซูลต้องการเพราะว่าสังคมมุสลิมนั้นถ้าขาดซึ่งการตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสังคมที่ไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์เพราะว่าอาคิเราะห์นั้นเราต้องกลับฉะนั้นการเตรียมตัวในเรื่องของอาคิเราะห์นั้นจะไม่เกิดผลเราจะเตรียมอย่างไรก็ได้แต่จะไม่เกิดผลถ้าในสังคมนั้นไม่มีการเรียนการสอนไม่มีการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นมีความต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นรักษาลมหายใจที่อยู่ในร่างรักษาชีวิตที่อยู่ในร่างให้มันหมดไปกับการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันหมดไปกับการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เพราะสิ่งสองสิ่งนี้จะไปอยู่กับเราในกุโบพี่น้องครับถามว่าวันที่เราจบชีวิตหลังจากที่ลูกภรรยานะครับแล้วก็สังคมที่เรารู้จักเนี่ยนำเราไปฝังแล้วก็หลังจากฝังเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถในการที่จะเรียกลูกและภรรยาให้มาค้างกับเราสักคืนเนี่ยเขาจะไปไหมไปไหมครับสามีเราจบชีวิตไปแล้วอยู่กับเรามา50ปีเตียงอันเดียวบ้านหลังเดียวลูกหลานมากมายกายกองแต่วันที่เราจบชีวิตเนี่ยหลังจากเขาฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเขาจะกลับบ้านเนี่ยถ้าเราสามารถเปิดโลงได้และกวักมือเขามานอนกับเราสักคืนเนี่ยเขามาไหมและตอนอยู่ดุนยาเรารักเขายังไงตอนอยู่ดุนยาเนี่ยเรารักลูกเรารักยังไงเรารักหลานเรารักยังไงเรารักภรรยาเรารักยังไงถามกันง่ายๆว่าเรากอดภรรยามา40ปีได้รับสักหะดีษหนึ่งไม่จากปากของเราที่เป็นสามีเนี่ยพี่น้อง
สามีใครสอนได้สักหะดีษหนึ่งไหมบนเตียงเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดเพราะเราต้องกลับพอเรากลับแล้วเราทิ้งเขาไว้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เราได้รางวัลในกุโบในขณะที่เราทิ้งสิ่งที่เป็นความดีงามให้กับเขาในวันนั้นเพราะสิ่งที่จะติดตามมายัดไปสามอย่างเท่านั้นพี่น้องทรัพย์สมบัติลูกหลานความดีความชั่วฝังเสร็จแล้วเนี่ยเขากลับหมดที่คุยตรงนี้เพื่อผมจะได้คิดพี่น้องจะได้คิดและไอ้ที่เราเหน็ดเหนื่อยกับเขาในดุนยานี้ลูกต้องทำเงินเดือนให้ดีถึงพ่อจะจบชีวิตพ่อก็สบายใจลูกได้กินเงินเดือนเดือนละ40,000-50,000ถึงลูกจะไม่ละหมาดก็ไม่ใช่ปัญหาเอากันอย่างนั้นเหรอฮะคนเขาถามผมเยอะไงทำไมอาจารย์ต้องทำนาทำไมอาจารย์ต้องขายอาหารตามสั่งก็หลานผม13 คนเนี่ยจะไม่ให้ผมทิ้งสิ่งที่เป็นความดีงามให้กับลูกหลานผมจะได้ไปได้รางวัลในกุโบพี่น้องฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันอาคิเราะห์คือสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยในดุนยาและก็เหนียดให้มันเป็นอาคิเราะห์ให้ได้เราทำธุรกิจอะไรทำงานบริษัททำเกษตรทำฟาร์มเราเคยเนียดให้เป็นอาคิเราะห์บ้างไหมเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่ากุลลูนัฟซินซาอิกอตุนเมาทุกชีวิตต้องประสบกับความตายลิ้มรสแห่งความตายอินนามาตุวะฟาวนาอูยูรกุมยามันกิยามะเฉพาะรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่วันนี้คุณมีแสนล้านในธนาคารอัลลอฮ์บอกนิดเดียวแต่ทุกวันนี้คนบ้าคลั่งกับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมเพราะอะไรถ้าผมจะถามเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เคยดูเลยจานดำไม่เคยรับรู้เลยพี่น้องอย่าลืมนะครับวันที่เราจะนั่งกันอย่างนี้น่ะมันเหลือไม่นานแล้วเห็นสุริยะไหมเห็นอัฟกันไหมเห็นประเทศต่างๆไหมซูมาเลียพวกแอฟริกาพวกผิวดำมาอยู่ที่ยะตีมไม่น้อยต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดวันนั้นมันต้องมาถึงเราเพราะนบีได้บอกไว้แล้วฉะนั้นวันนี้ซักฟอกตัวเองเสียและลูกหลานทุกคนเราอะลูกหลานจบชีวิตทรัพย์สมบัติโดนบาลาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องตีโพยตีพายแต่ตอนอยู่เนี่ยต้องทำให้มันดีนะลายาอายุฮัลลาดีนาอามานูลาตะคูนุลลอฮาวะรอซูลโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายอย่าทุจริตอัลลอฮ์อย่าทุจริตยาซูลอย่าโกงอัลลอฮ์อย่าโกงรอซูลวะลาตะคูนูอามานาติกุมอย่าได้โกงของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเราไว้ลูกนี่ของเราหรือของฝากจากอัลลอฮ์สตังที่เรามีอยู่100 ล้านเนี่ยของเราหรือของฝากจากอัลลอฮ์ภรรยาของเราหรือของฝากจากอัลลอฮ์ให้คิดให้ดีถ้าเราบอกว่าเป็นของเรานั่นแหละเราเสียคนแล้วก็ของเรานี่มันจะต้องเก่งในเรื่องของดุนยาต้องไอ้นั่นทุกอย่างผมถามนิดเดียวคนฉลาดในดุนยาแต่โง่อาคิเราะห์เนี่ยอาคิเราะห์รอดไหมฮะบังโคตรโง่ในดุนยาแต่ฉลาดในอาคิเราะห์อาคิเราะห์เขารอดไหมฉลาดสุดๆอาคิเราะห์แต่ดุนยาโง่เขารอดเพราะคนฉลาดอาคิเราะห์โกงไม่ได้นินทาไม่ได้ทุจริตไม่ได้ทิ้งละหมาดไม่ได้ไม่มาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดไม่ได้อัลลอฮ์เขาบอกอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ลูกเราฉลาดดุนยาหรือว่าฉลาดอาคิเราะห์พี่น้องของฝากนะไม่ใช่ของเราให้เราพิจารณาให้ดีเมื่อเรารู้ว่าเป็นของฝากจบชีวิตแล้วก็แค่เสียใจเพราะอะไรเขาเอาไปแล้วทำไมเวลาคนบาลาโดนบาลาจึงกล่าวคำนี้อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเวลาโดนบาลาหนักๆเนี่ยให้กล่าวคำนี้เพื่อจะเตือนสติเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ฉะนั้นพี่น้องจำไว้ว่าอัลเลาะห์ได้บอกไว้อย่างชัดเจน
บาลาหรือฟิตนะเนี่ยนะมันเป็นเนี่ยมัดได้เอาผมจะคุยให้พี่น้องฟังเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปอบรมผู้ต้องขังเรือนจำโคราชไปได้ครึ่งทางรถชนหมาพังกลางทางกับอาจารย์สุโกดานิสมันกลับบ้านพอกลับบ้านผมรถคว่ำแผลตั้งแต่นี้ยันเนี่ยเลือดอาบผมก็ขับรถมาบ้านเพราะกลางคืนผมรถคว่ำวันพุธวันพฤหัสเนี่ยวันพุธค่ำลงไม่เป็นไรเลยผมก็ตั๋วจองแล้วก็ขึ้นเครื่องไปลงที่ภูเก็ตเครื่องลงไม่ได้ร่อนอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่น้องพายุทั้งพายุทั้งคลื่นทะเลที่เรือจมอะน้ำมันจะหมดก็ต้องบินกลับมาลงสุราษฎร์นั่งบนเครื่องอีกชั่วโมงครึ่งกลับไปยังลงไม่ได้บินอีกเป็นก้มครึ่งชั่วโมงกว่าจะลงได้ถามว่าเป็นเนี่ยมัดไม่บาลาอันนี้แต่คนที่จะรู้ว่าบาลาเป็นเนี่ยมัดต้องฟังศาสนานะทำไมล่ะครับผมไปรักษาที่โน่นนะได้รู้จักคลินิกที่ดีที่สุดในภูเก็ตเข้าไปทั้งอุลตราซาวด์เช็คร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาบอกว่าลุงไม่มีอะไรเลยร่างกายของลุงดีหมดหลอดเลือดตับไตดีหมดเลย700บาทครับอุลตราซาวด์อย่างดีเลยนี่ไงผมไปรู้จักทีนี้เวลาผมจะไปใต้ผมไปเที่ยวผมไปอะไรก็เอาครอบครัวไปก็ไปเช็คร่างกายที่นู่นนี่ไงโดนบาลาแล้วก็ใจเย็นๆแล้วสบายเดี๋ยวนี้มัดจะมาตามหลังนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับคนทุกชาติทุกศาสนาดูนะครับ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำถ้าไม่เกิดวิกฤตจะดังไม่ขนาดนี้จะดังทั่วโลกไหมจะทำหนังเมกันจะทำหนังเป็นที่ท่องเที่ยวคนทั้งโลกรู้จักเมืองไทยหมดเลยถ้ำอันนั้นถ้ำเดียวเพราะบาลาใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับพี่น้องคนที่เข้ามานะมาด้วยใจเวลาเราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก็ต้องทำด้วยใจพอทำด้วยใจแล้วมันดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือที่จะได้บทสุดใจต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ต้องการอย่างนี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราะมะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์ถ้าจะนับนะอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตัวซูฮาถ้าเจ้าจะนับหรือจะคำนวณถึงความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าคำนวณไม่ได้เจ้าคำนวณไม่ได้แต่ว่าสาเหตุสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะเราอ่านกุรอานแล้วเราแค่อ่านถูกตัวแค่อ่านมัดสั้นมัดยาวแค่อ่านให้เสียงดีแล้วก็พอและทำไมไม่ดูความหมายที่อัลลอฮ์บอกผมจะยกหลักฐานชัดเจนให้พี่น้องฟังวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดที่ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกถามกันด้วยหัวใจเลยวันนี้เรายังมีตะขิดตะขวงกับซุนนะห์รอซูลมีไหมฮะยังตะขิดตะขวงกับซุนนะห์รอซูลมีไหมทุกวันเนี้ยไม่ชอบเลยชอบแนวทางอย่างนี้ซะว่ามันเร็วดีอะไรดีในหัวใจของเรานี่ยังมีอย่างนี้อยู่ไหมก็อัลลอฮ์ประกาศเนี่ยที่ทรงมุฮัมมัดมาเนี่ยเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกเราเคยดูตรงนี้และเราเคยวิเคราะห์ไหมล่ะที่จะทำให้หัวใจเราอ่อนในการที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลมีเยอะไหมที่ออกจากซิรอตัลมุสตะกีมคิดว่าแนวทางอันนี้แจ๋วเนี่ยยังมีอีกเยอะไหมและจะโต้เถียงกับอัลเลาะห์อย่างไรเรื่องนี้วะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนมุฮัมมัดเอ๋ยเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดที่ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกพี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้เรามาดูนะครับผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะท่านฮาฟิซอิบนุกะซีรบอกว่ายักบิรุตะอาลาอันนัลลอฮะยาอัลมุฮัมมัดันรอห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นความเมตตาต่อชาวโลกพี่น้องทั้งหลายครับมาฮิรบิลฮารอมเป็นอาหรับผิวดำที่อยู่กลางทะเลทรายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะห
ห่มด้วยหนังสัตว์กินตัวเหม็นที่สุดแต่คนคนนี้เป็นคนที่รักรอซูลและรอซูลก็รักเขาเวลามาเยี่ยมนบีเนี่ยเขาจะเอาเนยที่เขาทำที่ทะเลทรายน่ะเอาเนยบ้างเอาลูกไม้กลางทะเลทรายบ้างมาให้นบีเวลามาฮัจญ์คนนี้จะกลับนบีก็เตรียมอินพาลัมดีๆซะบีบ้างอะไรบ้างให้กับอาหรับผิวดำที่น่าเกลียดคนนี้อยู่มาวันหนึ่งมาฮัจญ์บินฮารอมเดินทางมาที่นครมะดีนะห์จะมาหารอซูลแต่ไม่พบรอซูลครับรอซูลออกไปข้างนอกพอนบีกลับบ้านก็มีชาวบ้านบอกว่าตะกี้มาฮัจญ์บินฮารอมมาหาท่านพี่น้องครับนบีเดินตามหาชายอัปลักษณ์คนนี้เพื่อที่จะให้เราคิดไงว่าคนที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ไม่ใช่ศักดิ์ศรีสกินาความร่ำรวยคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนบีเดินหาสักพักหนึ่งไปเจอว่ามาฮัจญ์เนี่ยกำลังนั่งขายของที่เอามาจะมาให้นบีแต่ไม่เจอก็วางขายที่ตลาดนบีทำไงมาดีนะมันร้อนเหงื่อท่วมตัวนะครับนั่งตัวดำขายเนยขายอะไรอยู่นบีไปกอดข้างหลังครับเราทำได้ไหมนบีไปกอดแน่นเลยข้างหลังมาฮัจญ์สลัดครับเพราะนบีไม่รู้ว่าใครมาฮัจญ์สลัดสลัดนักเข้านักเข้านบีก็ผลเพราะผลกับมาฮัจญ์หันหลังไปอ๋อนบีเพราะนบีมาฮัจญ์ก็เอาหลังของท่านนี่ไปแนบอกท่านรอซูลนบีก็ถามว่าใครจะซื้อเบาคนนี้ไหมขายให้สองสามดีนาร์เท่านั้นพี่น้องครับมาฮัจญ์เสียใจมากที่นบีพูดคำนี้มาฮัจญ์บอกฉันเป็นคนไม่มีค่าในดุนยานี้นบีบอกยังไงนบีบอกว่ามาฮัจญ์เอ๋ยท่านเป็นคนที่มีค่าที่สุดนะที่อัลลอฮ์เป็นคนที่มีราคาแพงที่สุดเพราะใจของท่านบริสุทธิ์ต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาดังนั้นวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกพี่น้องครับความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าผิดแล้วเอาถ้าผิดแล้วเอาเนี่ยจะมีมนุษย์สักคนเหลือมั้ยในดุนยาเนี่ยผมถามเหลือไหมจะมีไหมนี่คือเราต้องคิดถ้าผิดแล้วเอาผิดแล้วเอาเนี่ยจะเหลือสักคนไม่ในดุนยาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าซุนนะของท่านรอซูลพี่น้องครับเราอันนาลัลกุรออามานูวัตตะเกาอัลลอฮ์บอกถ้าชาวเมืองในดุนยานี้มันอีหม่านแล้วก็ยำเกรงลาฟาตานาอะไลฮิมบารอกาติมินัสมาอีวัลอัตเราจะเปิดให้จากฟากฟ้าสู่แดนดินความจำเริญอย่างมากมายก่ายกองวาลากินกัซซาบูแต่บุคคลเหล่านั้นไม่เชื่อนะอัลลอฮ์ไม่เชื่อนะรอซูลอะคอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราจึงลงโทษมันในสิ่งที่เขาได้ขนขวายกันมาฉะนั้นพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ให้คนชั่วอายุยืนที่ให้คนทรยศอยู่เรื่อยไปเพื่อสักวันหนึ่งเขาจะได้คิดเขาจะได้พิจารณาและเขาจะได้ตึกตองว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวเสมอฉะนั้นท่านนบีบอกว่าถ้าโลกดุนยานี้มีค่าหน้าที่อัลลอฮ์เท่าปีกยุงน้ำจากน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้ผู้ปฏิเสธดื่มเข้าใจคำนี้ไหมฉะนั้นพี่น้องครับผมถามว่าการต่ออัดต่อล้อเนี่ยเหนื่อยไหมในอิสลามมีตรงไหนยากบ้างบอกผมมารุกนอิสลามมีตรงไหนยากบ้างบอกผมมามียากไหมยากหนักของเรายากหนักของเราไม่ใช่อิสลามวันศุกร์ผมไปมายาที่บ้านน้ำเค็มที่สงขลาที่จนะเฝ้ากูโบพี่น้องเฝ้ากูโบมีด้วยเหรอถ้าเฝ้ากูโบได้เนี่ยไอ้บังไม่ต้องเชิญผมหรอกผมไม่มาสอนพี่น้องละผมเที่ยวสนุกสนานในดุนยา
เพราะตายแล้วเขาเฝ้ากุโบให้แล้วก็รอดพี่น้องจำไว้นะสาเหตุที่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับคนมุสลิมมากมายก่ายกองเพราะผู้รู้ไม่พูดความจริงมันจะแก้ไขปัญหาได้ไหมแก้ได้ไหมถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้ไหมผมถามฉะนั้นท่านอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะเนี่ยถูกจับมาในกลุ่มเฉลยกษัตริย์ต้องการเด็กหนุ่มคนนี้มากทั้งบุคลิกทั้งมารยาททุกอย่างดีงามหมดกษัตริย์บอกว่าจะให้ทุกอย่างเท่าที่ต้องการมาอยู่กับเราก็แล้วกันอับดุลลอฮ์บอกไงนะนี่คือเด็กหนุ่มที่ถูกฟูมฟักมาจากซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์คำพูดของเขานี่มันทำลายฟ้าดินได้เลยต่อให้เอาการเป็นกษัตริย์ของท่านมาให้ฉันฉันก็ไม่เปลี่ยนศาสนาของมูฮัมหมัดใครกล้าพูดอย่างนี้ต่อหน้ากษัตริย์ฮะกษัตริย์สั่งจับมันไปตึงที่ไม้กางเขนและให้นักแม่นธนูยิงไปที่ร่างของเด็กคนนี้พี่น้องทุกครั้งที่ลูกธนูหลุดออกจากคันธนูอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กี่ลูกกี่ดอกกี่คนที่ยิงไม่ได้กระทบร่างของอับดุลลอฮ์แม้แต่เพียงดอกเดียวกษัตริย์บอกปล่อยมันมาไปต้มน้ำเดือดๆหม้อใหญ่ๆแล้วจับมันโยนไปที่หม้อน้ำอันนั้นท่านอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะร้องไห้กษัตริย์ถามแกร้องทำไมกลัวที่จะตายหรือรู้ไหมอับดุลลอฮ์บอกยังไงคนที่อีหม่านเต็มร้อยบอกยังไงฉันเสียดายเหลือเกินว่าฉันมันมีชีวิตเดียวอยากจะมีสักร้อยชีวิตและให้ตายไปในทางของอัลลอฮ์พี่น้องเรานี่ถูกสอบให้ปฏิบัติตามสุนนะยังลูกยังเลี่ยงจริงไหมผมถามเนี่ยจริงไหมเช็คอีหม่านเราได้เลยเวลานี้เรากับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมียังไงกันบ้างดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพลาดพังไปแล้วไม่ใช่ปัญหาคำว่าเรากับอัลลอฮ์สายไม่มีพี่น้องจำไว้เรากับอัลลอฮ์สายไม่มีทำไมอ่ะคุณจะชั่วมายังไงก็ช่างจำได้ไหม99ศพทำไมมันเกิดในหมู่บ้านเดียว99ศพพี่น้องรู้ไหมก็เพราะในหมู่บ้านนั้นไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาจึงปล่อยให้คนฆ่ากันถึง99ศพใช่หรือเปล่าพังไหมถ้าไม่มีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาเนี่ยสังคมพังไหมผมถามนึกขึ้นได้เดินทางออกจากหมู่บ้านขึ้นไปบนมัสยิดไปเจอคนที่แต่งตัวแบบเป็นคนอาลิมแต่มันเป็นนักบวชไม่ใช่นักการศาสนาถามว่าฉันนี่ฆ่าคนมา99ศพแล้วเนี่ยจะเตาบัตเนี่ยจะพ้นไหมชายที่ไม่รู้ศาสนาแล้วตอบปัญหาบอกว่าไม่พ้นอัลลอฮ์ไม่อภัยฆ่าใช้คนครบร้อยมันเป็นภาพฉายให้เห็นว่าเราไม่รู้ศาสนาอย่าตอบปัญหาไม่รู้บอกว่าอัลเลาะห์อาลัมเมื่อข้าครบร้อยเดินทางต่อไปเจอผู้รู้นั่งอยู่ในมัสยิดก็ถามว่าฉันเนี่ยฆ่าคนมาร้อยศพนะจะเตาบัตนี่จะพ้นไหมผู้รู้ที่ชาญฉลาดตอบยังไงมีอะไรกั้นระหว่างคุณกับอัลเลาะห์เนี่ยมีอะไรกั้นที่อัลลอฮ์จะไม่รับอ่ะอัลลอฮ์รับแต่คนนี้พูดน่าคิดบ้างเองต้องออกจากแผ่นดินที่เลวแผ่นดินที่ไม่มีการเรียนการสอนไปให้สุดอย่ากลับมาจากแผ่นดินนี้ก็สังคมที่ไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยเด็กรุ่นหลังอยู่ยังไงพี่น้องผมมาถูกยิงไงที่บ้านถูกยิงหอลูกซองสามนัดตีสี่กำลังบรรยายอยู่แต่ผมคนอย่างผมไม่เลิกเมื่อปากตรงบ้านไม่ได้หนีข้ามไปอีก200เมตรข้ามไปฝั่งอันนู้นติดถนนฝั่งอันนู้นทำไมอ่ะถ้าผมไปเชื่อคนเลวอ่ะที่อัลลอฮ์บอกลาวิตตะบะฮักกุอาวาอาฮุม
ถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปยังไงล่ะไอ้กูดีเว้ยมึงเลิกเถอะวะเขารำคาญว่ะเฮ้ยเขาจะอยู่กันสบายๆถ้าผมไปเชื่อมันเนี่ยผมตกล็อกนี่ไหมพี่น้องฟังให้ตามให้ทันถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปฟ้าแผ่นดินพินาศแสดงว่าแกนที่จะแก้ไขปัญหาสังคมคือศาสนาเท่านั้นและยิ่งคนที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่สุดเพราะไซนาอาลีพูดคนชาวสวรรค์พูดไงสังคมน่ะใครก็แก้ไม่ได้นอกจากอิหม่ามกับวะลียุลอัมรีคือนักปกครองเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาผมไม่มีตำแหน่งเฮ้ยไอ้กูดีนมึงมาพูดอิหม่ามเขาเรียนมาตั้งเยอะผมพูดร้อยคำว่าถูกตรงต่อกุรอานแล้วเด็กอิหม่ามมายืนวันนี้ว่าที่อาจารย์บิดีนพูดน่ะผิดเขาเชื่ออิหม่ามหมดเลยจริงไหมที่ผมพูดเนี่ยฉะนั้นคนมีหน้าที่รับหนักในอาคิเราะห์ดังนั้นรอฮ์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาไหมที่อัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยนะฉะนั้นถ้าเรายังฮิฮะยังมีลูกเล่นกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเตรียมความเดือดร้อนได้จะเกิดขึ้นกับตัวเราพี่น้องผมให้ข้อคิด3อย่างข้อคิดเดียวแต่3คนคนที่ด่าว่าบีด่าซุนนะเนี่ยจบชีวิตไปแล้วนะ3คนใช่ไหมคนหลังนี่มีฐานะทางการเมืองสูงส่งมากบรรยายที่ไหนด่าว่าบีที่นั่นนี่คือพี่น้องต้องคิดมันอาดาลีวาลียันฟะกอดอาซันตุฮูลิลฮัรบใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะประกาศสงครามรบกับอัลลอฮ์ชนะไหมยอมกับอัลลอฮ์เสียพี่น้องผมมาวันนี้ต้องการให้ยอมกับอัลลอฮ์พี่น้องฟังต่อไปฟะมันกอบิละฮาซิฮิรเราะห์มะห์ใครที่ตอบรับความเมตตาอันนี้คือตอบรับคำสอนของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซักรฮาซิฮินนิอะมะห์และขอบคุณนิอะมะห์ที่อัลลอฮ์ให้ซะอีดะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์เขาจะสุขทั้งดุนยาและก็สุขทั้งอาคิเราะห์ว่ามันรดดะฮาวะยะฮาดะฮาคอสิรอดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครที่โต้หรือปฏิเสธต่อคำสอนของนบีมุฮัมมัดเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนทั้งดุนยาและก็ขาดทุนทั้งอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับซะฮีห์มุสลิมวะซากะซะนัดอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกีลายารอซูลุลลอฮ์ดูลักษณะรอซูลนะนี่แหละครับพี่น้องผมจึงมีแค่นี้เล่นอะไรเขาก็ไม่เป็นเพราะเขาด่ากันในเฟซเละตุเป๊ะไปหมดและรางวัลจะเหลือไหมบางคนด่าและออกชื่อเขาด้วยผมมีแค่นี้ใครด่าผมผมไม่โตเพราะผมไม่รู้เอารางวัลมาให้ผมก็แล้วกันอาคิเราะห์อย่าไปตามดูเรื่องราวเหล่านี้พี่น้องอย่าไปตามดูเพราะอะไรก็อัลเลาะห์บอกว่าอาริดอานินยาฮิลีนมุฮัมมัดใครงี่เง่าเมินออกอย่าไปยุ่งปล่อยปล่อยเราจะได้ก้าวหน้าของเราตามอัลเลาะห์และรอซูลขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูลักษณะนบีมุฮัมมัดนะตะกี้ได้เห็นไปแล้วใช่มั้ยได้ยินไปแล้วใช่มั้ยเหม็นเหงื่อเต็มแล้วก็ดำกอดอย่างสนิทหัวใจของท่านสูงส่งมั้ยคุณธรรมของท่านสูงส่งไหมพี่น้องอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอนจากท่านอบีฮุไรเราะห์มีคนบอกว่ากีลายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยซอฮาบะห์นั่นแหละไปหานบีตอนแรกๆอุดวะลันมุชริกีนมุฮัมมัดขอดุอาให้ร้ายกับไอ้คนมุชริกมักกะฮ์ให้มันบลัยไปเลยเหมือนยุคเรานี่แหละยุคต้นๆนบีขอมัดให้มันชิบหายไปวอดไปหมดก็ถูกทรมานถูกดูถูกด่าถูกว่าในมักกะฮ์มุสลิมน้อยนบีย้อนยังไงรู้ไหมอินนีลัมอัฟอัตลีอานันฉันไม่ได้ส่งมาเพื่อจะแช่งคนนู้นแล้วก็เพื่อจะด่าคนนี้นบีมุฮัมมัดนะว่าอินนีบุอิสตุเราะห์มะตุนฉันนี้ถูกเกิดมาเพื่อให้ความเมตตาต่อชาวโลกผ
ผู้รู้ต้องพยายามให้มีลักษณะอย่างนี้พี่น้องคิดเอาเองฟังเอาเองดังนั้นฟามันนาซอรบิอักลินวาบาซีรอเตนใครก็ตามที่มองลักษณะคุณธรรมอันกุรอานและหะดีษมองด้วยสติปัญญาที่เฉียบแหลมด้วยสายตาที่ก้าวไกลวะตะอัมมะลสรีอะตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอาซารอฮาและมุ่งไปยังกฎเกณฑ์ของนบีมูฮัมมัดและผลงานของนบีมูฮัมมัดวะฮาละมันลัมยุมินและมองไปยังสภาพของผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อกฎเกณฑ์ของนบีมูฮัมมัดอัลลิมาฮายะตันอาลัมอิลาริซาลาติฮิอะลัยฮิสลาตุวัสสลามอักษรมินฮายะติมอิลัตตออามวัสสรอบพี่น้องครับใครที่มุ่งไปยังกฎเกณฑ์ของนบีมูฮัมมัดมุ่งไปยังผลงานของนบีมูฮัมมัดและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์และสภาพของคนที่ไม่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของนบีมูฮัมมัดจะรู้ได้เลยว่าทุกวันนี้โลกต้องการอิสลามยิ่งกว่าต้องการอาหารและเครื่องดื่มเพราะอะไรร้อยประเทศร้อยกฎหมายใช่ไหมและแก้ได้ไหมกฎหมายที่มนุษย์ออกต้องออกเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแต่กฎหมายของอัลลอฮ์กฎหมายที่นบีนำมาปฏิบัติทุกวันนี้พี่น้องจะดูที่ประเทศไหนมีแต่วิกฤตทั้งนั้นเพราะเนื่องจากไม่เอากฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์และรอซูลมีไม่มนุษย์ที่มีความเป็นธรรมยิ่งกว่าอัลลอฮ์ในดุนยาเนี่ยมีไหมผมถามนี่ไงเมื่อไปเอากฎหมายที่มนุษย์ตั้งก็คือความเดือดร้อนก็ดูทีวีสิครับผมดูทีวีเนี่ยผมจะมีสมุดดินสอแล้วก็จดข้อมูลเอาไว้ว่ามันเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะอะไรก็เพราะไม่เอาอิสลามที่อัลลอฮ์ได้นำมาให้ต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมล่ะครับโลกทุกวันนี้ต้องการกุรอานต้องการหะดีษมากกว่าความต้องการอาหารและเครื่องดื่มทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฟาอินนามันฟากอดัลกอซามาตาฟิดดุนยาเพราะแท้ที่จริงคนที่ขาดอาหารในดุนยานี่ก็ตายใช่ไหมบังตายวายากูนุฟิลอาคิรอและในอาคิรอขึ้นอยู่กับอะไรอัลลอฮ์ก็ถามหรือเปล่าอาบิดีนอดข้าวกี่วันถึงตายมุงกรนวนากิรนมาถามไหมอาบิดีนอดน้ำกี่วันถึงตายถามไหมครับและถามอะไรผมต้องการคำตอบผมต้องการคำตอบเมื่อไม่ถามเรื่องนี้ละมุงกรนวนากิรนมาถามอะไรพี่น้องต้องหาคำตอบให้ได้นี่คือการเรียนนี่คือการศึกษาเขาถามอะไรครับพี่น้องเมื่อไปถามว่าอดข้าวตายเพราะอะไรอดน้ำตายเพราะอะไรเขาถามเรื่องอีหม่านและอามันเรามีไหมเรามีไหมอีหม่านยังไงอามันยังไงนี่คือเตรียมคำตอบตั้งแต่วันนี้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเตรียมคำตอบตั้งแต่วันนี้ส่วนบุคคลที่ไม่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของมุฮัมมัดฟาลาฮุลอาซาบเตรียมได้การลงโทษในวันอาคิเราะห์วะมาอัรสลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกยังยืนยันเรื่องนี้อยู่พอให้พูดเรื่องรอมั้ยดังนั้นมันอามะนบีใครที่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของนบีมูฮัมมัดวะมันลัมยุมินบีและใครที่ไม่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของนบีมูฮัมมัดฟะมันอามะนะส่วนคนที่อีหม่านล่ะกุติบัลละฮุรเราะห์มะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์คนที่อีหม่านและปฏิบัติจะถูกบันทึกว่าเขาจะได้รับกับความเมตตาทั้งโลกนี้และก็อาคิเราะห์คนที่อีหม่านนะวะมันลัมยูมินล่ะส่วนคนที่ไม่อีหม่านล่ะส่วนคนที่ไม่อีหม่านล่ะกาเฟรสมารัตฮุรอมะฟิดดุนยาความเมตตาของอัลลอฮ์ก็จะปกคลุมเขาในดุนยานี้ใช่ไหมคนที่ไม่อีหม่านอัลลอฮ์น่าจะเอาให้ตายไหมรวยกว่าเราอีกเรามีนาแค่ไร่ละล้านสิบไร่มันมีร้อยไร่เรามีเงินล้านเดียวจะมันมีร้อยล้านมันขอกับอัลลอฮ์หรือเปล่าพวกนี้ขอกับอัลลอฮ์ไหมกาเฟตขอกับอัลลอฮ์ไหม
ไม่ขอไม่ขอแล้วทำไมรวยขนาดนั้นตอบครับถ้าผมตอบพี่น้องก็คงไม่รับที่อัลลอฮ์ให้กาเฟตเยอะกับเราโทษนะครับเพราะผมลูกทุ่งอัลลอฮ์บอกฉันให้แกแค่โลกนี้เท่านั้นนะอาคิเราะห์เอานรกไปเราเอาไหมเอาไหมถ้าไม่เอาอย่ามุ่งดุนยาจนกระทั่งลืมละหมาดใช่หรือเปล่าที่พูดเนี่ยให้เก็บเอาไปคิดเนี่ยอะไรเรายุ่งดุนยากันจนไม่มีเวลาละหมาดลืมแล้วว่าใครให้ริซกีฉะนั้นยิวเขาพูดเนี่ยเราเถียงเขาไม่ได้ไอ้บังยิวบอกว่าวันใดที่คนอีหม่านละหมาดซุบฮีเท่ากับจำนวนละหมาดวันศุกร์ยิวบอกฉันไม่ขอต่อกรผมพูดในผิดหรือถูกสุราราคา40ล้านนั่นมัสยิดสงขลานั่นราคา100ล้านผมไปละหมาดซุบฮ์มี7คนตอบผมมาดีครับเพราะอะไรข้อนี้ไงพอลืมหมกมุ่นกับเรื่องดุนยาจนกระทั่งลืมวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลเลาะห์สุดท้ายเราก็รู้จักบ้านข้างบ้านเรามันออกตั้งแต่ก่อนซุบฮ์กับหลังมักริบละหมาดก็ไม่เอาแล้วมันก็ตายแล้วก็ยังไงอ่ะต่อไปนะพี่น้องต่อไปนะผมบอกว่าจะไปละหมาดมายัดใครนี่ต้องถามคนในพื้นที่บางทีไอ้คนนี้ต่อต้านซุนนะละหมาดไม่เอาด่าอัลเลาะห์ด้วยต่อไปมันจะยากแค่บ่าบางเฮ้ยคน15เชิญไว้คนนั้นถึงอายันเฮ้ยมาถามเราก่อนดิว่าไอ้คนนี้มันอยู่ยังไงจะไปละหมาดกาเฟตเหรอผมพูดเนี่ยผิดและแย้งด้วยยกมือแย้งได้ก็ทุกวันนี้พี่น้องครับถ้าเดินมา30คนเนี่ยเด็กวัยรุ่นน่ะจะกล่าวกะลิมาเต็มๆได้สัก4คนมั้ยฮะจะกล่าวกะลิมาเต็มๆได้สัก3 4คนมั้ยเดินมา30คนเนี่ยก็ผมไปพูดที่ภูเก็ตเขาบอกจริงอาจารย์ผมไล่มาแล้ว20คนกล่าวกะลิมาเต็มๆไม่ได้เลยแล้วพ่อแม่อยู่ยังไงก็รับรู้อย่างเดียวเรื่องดุนยาอาคิเราะห์ไม่รับรู้เรากลับไหมผมถามว่าเรากลับไหมอัลลอฮุอักบัรนี่ไงผมจึงเหนื่อยก็จะพักบ้างแล้วแต่ก็ยังพักไม่ได้มีลำปางกับอุตรดิตต้องไปทุกเดือนไปหามรุ่งหามค่ำก็ทำหน้าที่ไงพี่น้องเราจะได้รางวัลในวันอาคิเราะห์เพราะอัลลอฮ์บอกตะอาวานูอัลันบิริวัตตักวาจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่าได้ให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูพี่น้องช่วยกันไปเยอะนะยาตีมในช่วงรอมฎอนผมตื่นตั้งแต่ตีสามออกทีวี10คืนสุดท้ายนะเพื่อจะให้ทีวีอยู่รอดทีวีอยู่รอดเนี่ยเป็นผลดีไหมฮะทีวีอยู่รอดเนี่ยเป็นผลดีไหมเป็นผลดีช่วยกันนะพี่น้องยังไม่ได้ฟังเรื่องราวของท่านไซนาลีผมพูดให้ฟังนิดพี่น้องที่ฟังแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ไซนาลีเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งท่านอยู่บ้านทันใดนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งมายืนหน้าบ้านมาขอซอดาเกาะห์ไซนาลีบอกกับฮัสซันว่าอัสซันไปเอาเงินที่แม่ที่พ่อให้กับแม่ไว้6ดินาร์เมื่อวานนี้เอามาดินาร์เดียวเพื่อจะให้เด็กที่มาขอซอดาเกาะห์ฮัสซันก็ไปหาฟาติมาซึ่งเป็นแม่พอไปถึงบอกว่าพ่อจะเอาเงิน1ดินาร์เพื่อจะซอดาเกาะห์ให้กับเด็กที่ยากไร้แม่บอกให้ไม่ได้6ดินาร์เอาไว้ซื้อแป้งทําโรตีเพราะไม่มีอะไรกินเลยที่บ้านบ้านเราเนี่ยบางทีตู้เย็นสูงท่วมหัว2ใบเต็มไปหมดของนะฮัสซันก็กลับมาหาพ่อแม่ไม่ให้6ดินาร์แม่ก็ไม่ให้ดินาร์เดียวแม่ก็ไม่ให้เพราะถ้าขาดแล้วไปซื้อแป้งไม่พอที่จะทำโรตีพี่น้องครับผมให้พี่น้องทุกคนจำคำพูดของท่านไซนาอาลีต่อไปนี้นบีบอกว่าอีมานของคนคนนั้นจะยังไม่นิ่งจะแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาอยู่อย่างนี้อีมานยังไม่นิ่งจนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ที่เราในธนาคาร10ล้าน20ล้านเขามั่นใจยิ่งกว่าที่อัลลอฮ์ถ้าใครมีความมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราอีมานท่านล้นร้อยแล้วพี่น้องครับอาลีบอกฮัสซันไปใหม่ไป
ไปเอามาให้หมดที่แม่หกดีนาตเอามาให้หมดพอเอามาหกดีนาตอาลีให้เด็กคนนั้นไปหกดีนาตเลยที่แรกจะให้หนึ่งดีนาตก็ทำให้ชนาลีเคืองเพราะอีหม่านของภรรยายังไม่มั่นคงอ่ะหมดแล้ววันนั้นกินอะไรสักพักหนึ่งมีคนคนหนึ่งจูงอูดมาอาลีถามว่าอูดใครเนี่ยขายฉันไหมชายคนนั้นบอกขายเท่าไหร่ขาย140ดีนาตฉันไม่มีตังค์นะตังค์หมดเลยผัดสัก8วันได้ไหมแล้วก็มาเอาพี่น้องเด็กหนุ่มคนนั้นบอกได้ตกลงอาลีก็เอาอูดไปผูกหน้าบ้านผูกไว้พักเดียวมีคนคนหนึ่งเดินมาผ่านหน้าบ้านท่านนบีหน้าบ้านท่านอาลีก็ถามว่าอ้าวนี่อูดใครเนี่ยท่านไซนาลีอูดฉันเองขายฉันไหมขายเท่าไหร่ขาย200ดีนาตขาย200ดีนาตตกลงราคาพอตกลงอาลีก็เอาเงิน140ดีนาตไปให้เจ้าของเดิมเหลืออีก60ดีนาตก็ให้ฮาซันเอาไปให้กับแม่ตะกี้เสียมา6ดีนาตไม่นานเลยพอท่านหญิงฟาติมะรับเงินที่ลูกเอาไปให้60ดีนาตนางบอกว่ามันยาอบิลฮาซานะติใครก็ตามที่ปฏิบัติความดีหนึ่งความดีอัลลอฮ์จะให้ถึง10เท่าชัดไหมพี่น้องส่วนตัวผมนี่มันได้เยอะที่ผมทำผมได้เยอะใครเคยไปตลาด16บ้างชื่อร้านอาบิดินเบเกอรี่เดิมทีก็ตั้งร้านขายเป็นลูกจ้างเจ๊กก็มาทำตึกหนึ่งคูหาพ่อตาให้เขียนว่าอาบิดินเบเกอรี่ผมก็แนะนำเพราะลูกเขาส่งที่โรงเรียนผมก็แนะนำอย่างนั้นแกก็ทำตามทุกอย่างทีแรกสองคนกับภรรยาง้องแงงกันเดี๋ยวนี้ลูกจ้าง4คนแบกของขายไม่ทันทำไมล่ะครับโต๊ะเข้ายาวแค่นี้กองยาตีมกองทีเอ็มกองคนเป็นมะเร็งกองโรงเรียนอัสลาฟียะกองของอาจารย์อามีนปากคลอง14วันนั้นผมเอากองยาตีมมา23วันได้16,000เอาของโรงเรียนมาได้12,000 29วันครบเดือนเนี่ยเต็มทุกกล่องในกล่องละ10,000เวลานี้เขาเป็นในห้าง7วัน8วันเอาเงินมาแจกเด็กที่โรงเรียนผม50คนน่ะคนละ40บาทนี่ไงอย่าทำเหมือนน้ำเต็มแก้วเข้าใจไหมครับว่าน้ำเต็มแก้วไม่เทให้มันหกไม่ออกไปบ้างมันจะเข้ามาแม่บ้างฮะหรือจะเอาผมพูดให้พี่น้องฟังที่ได้กับผมมาเนี่ยผมเนี่ยอาจจะจัดงานอีกครั้งเดียวบ้างนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็เดือนนึงผมได้หมื่นกว่าฉันต้องจัดทำไมล่ะค่าครู 7-8,000 ใช่ไหมพี่น้องมันฉายความเห็นได้ยังไงพี่น้องมันฉายให้เราเห็นได้ยังไงอันเนี้ยเราจริงกับอัลลอฮ์ไหมล่ะเราจริงกับอัลลอฮ์ไหมพี่น้องผมซื้อที่ให้กับโรงเรียนนะ550,000บาทเดียวก็ไม่มีเพื่อนมาจากพังงามางานผมกับภูเก็ตแล้วก็สงขามาเยอะจานซื้อไว้เลยที่ตรงนี้มันเป็นหน้าตาของโรงเรียนก็ซื้อโทรไปที่ภูเก็ตกับพังงาเขายืมเงิน550,000เขาก็โอนมาให้ใช้ไป250,000ผมก็ได้ไปฮัจญ์ไปกระแดนน้ำของกษัตริย์ซัลมาน2ปีที่แล้วผมไปที่นั่นไปนอนที่ลานที่เคนล้มทับทางสะแอเพราะแอร์ที่ทางสะแอมันเย็นไปถึงข้างนอกผมนอนตรงนั้นหลับตื่นก็อ่านละหมาดขอดุอาละหมาดขอดุอาละหมาดผมขอ2อย่าง1ขอให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจศาสนา2ขอให้หนี้สินเหลืออีก 300,000 หมดไปด้วยขออย่างเดียวครับไปมักกะขออย่างเดียวหลานบินไปอินเดียก่อน20วันลูกสะใภ้โทรมาว่าหลานสอบได้ที่1ภาษาอังกฤษไปเรียนศาสนาด้วยผมก็กลับมาก็บ่นกับภรรยาว่าถ้าจัดงานปีนี้น่ะคือเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าไม่ได้ถึง 500,000 เนี่ยเราแย่นะเพราะต้องใช้หนี้เขาไม่ได้ทวงหรอกแต่ความรู้สึกของเรา3ทุ่มกว่าครับ
กำลังคุยกับภรรยามีเสียงโทรศัพท์มาว่าเสียงดังผมก็รับอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์อบิดีนใช่ไหมใช่ครับอาจารย์มีหนี้โรงเรียนอยู่อีกเท่าไหร่ความที่ดีใจอ่ะบอกเลย 250,000 พรุ่งนี้ 10:00 น.ไปเอาที่เสืออนุรักษ์ฉันจะเอาตังค์ไปใช้หนี้ให้โรงเรียนภาพชัดมั้ยจริงกับอัลเลาะห์มั้ยพี่น้องฮะจริงกับอัลเลาะห์มั้ยฉะนั้นผมสั่งอย่างนึงอย่าทําเป็นน้ําเต็มแก้วฟังศาสนาก็เป็นน้ำเต็มแก้วไม่ต้องฟังแล้วผมเข้าใจแล้วบริจาคก็เหมือนน้ำเต็มแก้วถ้ามันไม่ให้พ่องไปบ้างเนี่ยมันจะเข้ามาในแก้วไหมให้พี่น้องคิดตรงนี้เพราะนั้นผมธรรมดานะครับได้จนกระทั่งเป็นธรรมดาทุกวันนี้พี่น้องเพราะอะไรเพราะเราจริงจังกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่ยัตตะกินแล้วยัตยาอัลลอฮฺมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะเปิดทางออกว่ายัตลุคุมินไฮซุลายะตัสิบจะประทานริซกีโดยที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและอีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจศาสนาวิกฤตคือโอกาสพี่น้องรู้ไหมครับที่เรือนจำโคราชเนี่ยเขาเขียนไว้หน้าเรือนจำว่าอะฮลันวะซะฮลันยินดีต้อนรับแขกที่มาเยือนผมก็ไปผมบอกยังไงขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ในเรือนจำถ้าอยู่นอกคุกอาจจะถูกยิงตายไปแล้วขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเวลานี้อะไรรู้ไหมคนที่อยู่นอกคุกเมียหาไม่เจอลูกหาไม่เจอพอไปอยู่นอกคุกต้องการจะให้เมียมาเยี่ยมไหมผมจะชวนมาเป็นอิหม่ามให้กับภรรยาก็ไม่ได้นอกคุกอันอะไรก็ไม่ได้เลยเวลานี้พอไปอยู่ในคุกท่องยุสอัมมาได้กันหลายคนนี่ไงวิกฤตเป็นโอกาสหรือไม่นะเวลาบาลาโดนเรานิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็ปรับทุกข์กับเจ้าของใช่ไหมเพราะในหะดีษบอกไงถ้าเกิดฟิตนะกับตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าอย่าพูดว่าเราเช่นเราให้ลูกไปซื้อน้ำปลาที่ร้านมันเดินไปและถูกรถชนตายอย่าพูดว่าเราเราแปลว่าอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ให้มันไปซื้อน้ำตาลมันคงไม่ถูกรถชนนบีห้ามเด็ดขาดทำไมจึงห้ามพูดคำนี้ถ้าพูดคำนี้แล้วซัยตอนจะร่วมงานกับเจ้าที่นี่เละเลยพี่น้องของอัลลอฮ์เขาก็เอาไปเรื่องของเขาเราจะไปคิดอะไรมากเรามีหน้าที่เลี้ยงดูอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูในกุโบร์อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูเราในกุโบร์เราอยู่ในกุโบร์มันอยู่ดุนยาถ้าจะถามพี่น้องว่าเพราะเป็นคำถามของนบีที่ถามอุมมะของท่านทรัพย์ของเรากับทรัพย์มรดกเนี่ยเรารักทรัพย์อันไหนมากกว่าฮะเรารักทรัพย์อันไหนมากกว่าตอบยากนะไม่ใช่ตอบง่ายผมไม่อ่านผมก็ตอบยากถ้าใครบอกว่ารักทรัพย์ของเรามากกว่าต้องบริจาคทันทีทรัพย์ของเรามันก็ต้องเป็นของเราในกุโบด้วยใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ารักทรัพย์มรดกเจ้าทิ้งทรัพย์ไว้เป็นมรดก10ล้านลูกไม่เข้าใจศาสนาเลยทรัพย์อันนั้นอาจจะทําให้เราได้รับอาซาบในกุโบก็ได้ดังนั้นต่อมาครับพี่น้องโลกต้องการสารของนบีมุฮัมมัดคือกุรอานและหะดีษยิ่งกว่าอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมครับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาในปัจจุบันนี้ดังนั้นวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกพี่น้องครับใครที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์จะได้รับเราะห์มะห์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ใครที่ไม่อีหม่านความเมตตาของอัลเลาะห์ก็ปกคลุมเขาในโลกดุนยานี้อย่างเดียวทำไมล่ะครับบิลมุอาฟาติมิมมาอัศอบะฮุลอุมมุซซาบิกะมินัลกะซับวัลกะซับวัลมัสกวัลฮะลักอันญะมาอีเพราะอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไม่ถูกลงโทษตายเป็นหมู่เหมือนกับยุคนบีก่อนจากนบีมุฮัมมัดนบีนูห์เคยดูไหมประวัติศาสตร์นบีมูซานบีซาเคยดูไหมเมื่อไม่เชื่อคำสอนของนบีอัลลอฮ์จะให้นบีไปเลยหนีไปเลยอย่าหันหลังมาจะลงโทษอุมมะห์ของท่านแต่สำหรับนบีมุฮัมมัดอยู่อย่างสุขสบายได้รับความปกคลุมเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยเรื่องไหนล่ะไม่ถูกสาปเป็นหมูไม่ถูกสาปเป็นลิง
นะและก็ไม่ได้รับกับความหายนะเป็นล้านเป็นแสนอุมมะของนบีมุฮัมมัดไม่มีแต่อุมมะก่อนจากนบีมุฮัมมัดโดนครับพี่น้องนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ที่เราพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อีมานต่ออัลลอฮฺและมีความยากินมั่นใจต่ออัลลอฮฺอย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยให้เขาขอดุอาสองอย่างให้ละโมบเลยในการขอหลังจากอีมานแล้วแล้วก็หัวใจยากินต่ออัลลอฮฺแล้วนี่ให้ขอต่ออัลลอฮฺสองอย่างให้อัลลอฮฺให้ริสกีกับเราให้รอดพ้นให้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ต้องขอริสกีริสกีไม่ต้องขออัลลอฮ์ก็ให้อยู่แล้วที่ผมบอกตะกี้นี้แต่ต้องขอคือทางนำอีดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมยังไปอ่านให้กับมัยยัดที่ตายเลยทั้งที่คนตายไม่เกี่ยวกับฟาติฮะทำไมต้องไปอ่านล่ะก็ครอบกลัวเราจะหลงในละหมาดมัยยัดยังต้องอ่านฟาติฮะทั้งที่ไม่เกี่ยวกับมัยยัดจะไปเกี่ยวอะไรล่ะตายไปแล้วอีดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมขอพระองค์จงชี้ทางนำซึ่งเป็นทางนำที่เที่ยงตรงให้กับเรากลัวเราจะหลงเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในขณะที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทำอย่างไรให้รอดในวันอาคิเราะห์เพราะอะไรริซกีบันทึกไว้แล้วอายันกำหนดไว้แล้วสุขหรือทุกข์กำหนดไว้แล้วจะตายเมื่อไหร่กำหนดไว้หมดเลยและทำไมเราจึงทุ่มเทดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ขอถามฮะทำไมเราจึงทุ่มเทดุนยานี่ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เจ้ากองริซกีพี่น้องฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีเพราะอะไรตราบใดที่วิญญาณยังอยู่ในร่างทุกอย่างยังดีอยู่เตาบัตตัวต่อยเตาบัตตัวต่อหรออย่าเหมือนกับฟิรอูนถ้าผมถามพี่น้องว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่รับการเตาบัตการเข้ารับอิสลามของฟิรอูนตอบได้ไหมฮะทำไมอัลลอฮ์ไม่รับการเข้ารับอิสลามของฟิรอูนใครตอบได้ไหมเพราะฟิรอูนตามล้างแค้นนบีมูซาตามลงไปในทะเลใจเครียดแค้นจะฆ่าอย่างเดียวอัลลอฮ์จึงให้น้ำสองข้างปะทะฟิรอูนรู้ตัวว่าตายล้านเปอร์เซ็นต์จึงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวคำนี้ด้วยกล่าวไม่เหมือนกับคนเข้ารับอิสลามถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่รับการเข้ารับอิสลามของฟิรอูนนี่เรื่องใหญ่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฟิรอูนหมดโอกาสที่จะทำชั่วหมดโอกาสที่จะทำดีใช่ปะก็รู้ว่าตายแน่แล้วมึงเพิ่งจะเตาบัตมึงเพิ่งจะเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์บอกและที่แกสร้างความหายนะบนแผ่นดินว่ายังไงอัลลอฮ์ถามนั่นร่างของฟิรอูนจึงอยู่ณพิพิธภัณฑ์ที่ไคโรเพราะคนชั่วระดับโลกอัลลอฮ์ต้องให้เป็นข้อคิดและเป็นสิ่งเตือนใจให้กับเราฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าวันไหนจะตายเหมาะไหมที่จะวิงเวลาที่จะประวิงเวลาไปเรื่อยๆอยู่ไปก่อนตระกูลเรามันร้อยกว่าเราเพิ่ง60เองชั่วเรื่อยๆไปก่อนเดี๋ยวใครใกล้จะตายพอแก่ตัวแล้วเข้ามัสยิดเตาบัตผมถามหน่อยเดียวถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ชั่วไปก่อนเพิ่ง70ตระกูลฉันร้อยกว่าทั้งนั้นวันที่เขาจะเตาบัตเนี่ยเขาจะเตาบัตได้ไหมเพราะอะไรเพราะชั่วจนชินไปแล้วปิดสนิทครับเหล็กไม่เห็นเนื้อแล้วมีแต่สนิมหมดโอกาสที่จะเตาบัตตัวต่อเนาะฉะนั้นไม่เหมาะสมในการที่เราจะเป็นบุคคลที่ผัดวันประกันพรุ่งดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์สัญญาว่าให้เราเยอะไหมสองข้อใช่ไหมรอมาว่ามาแล้วนะอัลลอฮ์บอกไงว่าอาตากุมมิงกุลลิมาซะอันตุมูฮูดูอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์บอกว่าเรานำมาให้ทุกอย่างในสิ่งที่เจ้าขออายะนี้แปลกนะ
เรานำมาให้ทุกอย่างกับสิ่งที่เจ้าขอวะอาตากุมมิงกุลลิมาซาอันตุมุฮูเรานำมาให้ทุกอย่างกับสิ่งที่เจ้าขอว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตลอฮิลาตัวซุฮาถ้าเจ้าจะนับถ้าจะคำนวณถึงเนี่ยมัดที่เราให้เจ้าเจ้าคำนวณไม่ได้อ้าวผมขอให้รวยอ่ะขอมาตั้ง10ปีไม่เห็นรวยอ่ะไหนล่ะอัลเลาะห์วางให้ทุกอย่างที่ขอเราเข้าใจคำนี้มั้ยเวลาคนขออะไรแล้วไม่ได้เนี่ยอย่าบ่นอัลเลาะห์นะทำไมล่ะครับอัลเลาะห์รู้ใจเราไหมบ้างกำลังนี้เราคิดอะไรอยู่อัลเลาะห์รู้มั้ยอัลเลาะห์รู้อัลลอฮ์บอกว่าอบิดินเอ้ยเอ็งทำนาน่ะอยากจะได้สัก30ตันนา20ไร่เราให้แกไม่ได้หรอก30ตันเพราะเรารู้หัวใจแกพอให้แกเยอะแกทรยศเอาไป5ตันพอเข้าใจยังต้องเข้าใจนะไม่เข้าใจถามนะผมสอนไม่เข้าใจไม่ลุกเอาแล้วไอ้บางขอ10ล้านปีนี้โบนัสเอาพูดกันว่าเอา10ล้านสุดท้ายอัลลอฮ์ให้แสนเดียวบังต้องดีใจไหมฮะเพราะอัลลอฮ์รู้ใจบังว่าให้เยอะและทรยศอาจจะไม่มาละหมาดมัสยิดก็ได้เองเอาไปแค่นี้แหละจะได้ขอเราตลอดเวลานะอ้าวบางคนบอกว่าดาวูมารดอกุมบิสซาดกอจงรักษาโลกของเจ้าโดยการบริจาคฮัสซินูอัมวาลากุมบิซากาตจงรักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายซะกาตจงผักบาลาด้วยดุอาฉันบริจาคไปเดือนรอมฎอนตั้งเป็นล้านไม่เห็นหายป่วยเลยเอาตอบยังไงมีคำตอบไหมก็นบีบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิสซอดากะจงรักษาโรคของเจ้าโดยการบริจาคเพราะฉันบริจาคไปแล้วเป็นล้านไม่เห็นหายจะตอบยังไงจะตอบยังไงให้เคลียร์ปัญหานี้ก็อันเดิมอ่ะแหละอย่าลืมหลักเอ็งป่วยน่ะดีแล้วอาบีดีนเพราะฉันรู้คนอย่างแกเนี่ยให้หายและทรยศป่วยไปชอบไหมล่ะพอป่วยแล้วท่องกุรอานได้ท่องหะดีษได้ใช่ไหมบางคนในเรือนจำนะท่องดูอาไม่ได้เลยเวลานี้ไปถามสิคุยกับเราได้ตอบปัญหาเราได้ถามอะไรตอบได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์คัดเอาไปเข้าคุกเพราะอยู่ข้างนอกกลัวถูกยิงให้ไปเป็นคนดีในคุกแต่ถ้ายังไม่รู้ตัวก็ไม่มีโอกาสแล้วเวลานี้ถ้าไปไม่มีหนังสือไปนี่ถูกตำหนิเลยอาจารย์ไม่เอาหนังสือนั่นมาไม่เอากุรอานแปลไทยมาไม่เอาหะดีษบุคอรีมาให้ฉันบ้างล่ะนี่ไงคนสรุปว่าวิกฤตดีหรือไม่ดีถ้าเข้าใจอัลฮัมดุลิลละอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ถูกถามอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ถูกถามว่าโอ้ท่านไซคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์บาลาน่ะเป็นเรื่องดีหรือใช่ถ้าเราตอบัตแล้วก็อิสติกฟาร์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราโดนบาลาบางครั้งเรายืนทำบิดอะห์อยู่ทำชิริกอยู่ไม่โดนบาลาเลยเราก็นึกว่าไอ้นี่มันถูกสุดท้ายไม่ได้ตอบัตจบชีวิตนรกสถานเดียวคนที่ทำศีริกไม่ได้ตอบัตตัวดังนั้นเลื่อนกลับมาอะไรครับพี่น้องวะลากอดวะอัดัลลอฮุลมุมินีนฟิดดุนยาบิวูดันกะซีรอตินแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สัญญาไว้ให้กับคนมุมินในดุนยานี่มากมายก่ายกองเลยพี่น้องกี่ประการกันเนี่ยโอ้โห9ประการนะผมเอาแค่3โมงนะเพราะที่บ้านวันนี้มีบรรยายนะครับผมต้องไปเคลียร์เรื่องเครื่องขยายและอะไรหลายเรื่อง 1. อันนัสรุอะลาอาดาอิฮิมอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ว่าเองต้องมีชัยเหนือศัตรูอัลลอฮ์สัญญาไว้ในกุรอานไหนอะวะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุมินีนอัลลอฮ์บอกว่าเป็นหน้าที่บนเราจะต้องให้การช่วยเหลือคนมุมินเอพี่น้องสงครามที่ซีเรียสงครามที่เลบานอนสงครามที่อัฟกันสงครามในอะไรเยอะแยะมากมายก่ายกองในเยเมนในอิรักอิหร่านทำไมมุสลิมแพ้ไม่แพ้ก็รวนไม่แพ้ก็เละไม่ชนะแต่ไม่แพ้มันก็ตายกันเยอะแยะมากมายแก่กองแล้วก็อัลลอฮ์สัญญาไว้เนี่ยวะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุมินีนเป็นหน้าที่บนเราจะต้องให้การช่วยเหลือคนมุมินแล้วก็ทำไมมุสลิมไม่ชนะน่าคิดไหมกะน่าคิดนะที่อัลลอฮ์ว่าจะช่วยเหลือนั้นไม่ได้ช่วยเหลือคนที่อ้างว่าเป็นมุมินช่วยเหลือคนที่เป็นมุมิน
คนที่อ้างว่าเป็นมุมินเยอะไหมทุกวันนี้ฉันมุมินฉันมุมินแต่ไม่ใช่ไปดูในสุรมุมินูนว่าอัลลอฮ์ให้ลักษณะคนมุมินไว้อย่างไรอัลลอฮ์เคยบิดผิวสัญญาไหมว่ามารับบุกบิซัลลามินลิลอาบีดไม่มีหรอกพระเจ้าของท่านจะอาธรรมต่อเบาพี่น้องไม่มีจำไว้อันแรกนะอันที่สองดีฟาอุอันฮุมจะปกป้องคุ้มครองบรรดากลุ่มชนมุมินอายะไหนสุรบักรออายะที่257อินนัลลอฮยูดาฟิอานิลมุอานิลลาซีนาอามานูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะปกป้องคุ้มกันคนมุมินนะครับยุคริยูฮุมมินาซุลุมาติอิลันนูดจะนำคนเหล่านี้ออกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างถ้าหัวใจของเราผูกมัดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงต่อมาอันที่สามวัลวิลายะตุละฮุมอัลลอฮฺจะช่วยเหลือคนอีหม่านต่ออัลลอฮฺไม่ใช่ช่วยเหลือคนอ้างว่าอีหม่านนะช่วยเหลือคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์นะครับยุคริยุฮุมมินาซุลุมาติอิลันนูรจะนำคนเหล่านี้ออกจากความมืดต่างๆไปสู่แสงสว่างของอัลลอฮ์วัลลาซีนากะฟะรูกลุ่มชนที่ปฏิเสธนะเอาลียาอูมุตตอกูดคนรักของเขาคือตอกูดตอกูดคือใครคนตายในกุโบโตวาลีโตตะเกียหมอดูนี่ตอกูดหมดเลยยุคริยุฮุมมินันนูริอิลาซุลุมาตจะนำเราออกจากแสงสว่างเข้าไปสู่ความมืดเพราะนั้นอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติศาสนาตามสุนนะและกิตาบุลลอฮ์อิหม่ามซะฟีอีบอกว่าคนคนนั้นเหมือนกับคนที่หอบฟืนในยามค่ำคืนจึงไม่มีสิทธิ์จะเห็นเลยว่าในฟืนนั้นมีงูเห่ามีแมวเซามีงูพิษนี่คือคนที่ไม่ปฏิบัติศาสนาตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์และเหนื่อยนะคนที่ไปปฏิบัติศาสนาตามกิตาบุลลอฮ์เนี่ยเหนื่อยสุดๆตายไป40วันแล้วยังตามส่งโรคอยู่เลยใช่มั้ยเฝ้ากุโบร์อีกเรื่องหมดทั้งนั้นถ้าไม่ตามซุนนะห์พี่น้องต่อมาอันที่4อะไรล่ะครับอัลฮาดียะตุลฮิดายะตุละฮุมอัลลอฮ์จะชี้ทางนำให้กับพวกเขาอะไรล่ะครับว่าอินนัลลอฮะแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นลาฮาดิลลาซีนาอามะนูจะชี้ทางนำให้กับกลุ่มชนที่อีหม่านไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงพี่น้องครับวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบุลนาใครก็ตามที่ต่อสู้ในทางของเราจะชี้ทางให้เขาฟังตรงนี้นิดหนึ่งเป็นข้อคิดที่ใหญ่หลวงผู้เขียนเขาบอกว่าอัลอาญีบุกุลุลอุจุบมันเป็นเรื่องแปลกชนิดอย่างการแปลกสุดๆแปลกยังไงล่ะครับอันนัลลอฮะยุตีมายะตะมันนาฮุลอับดุกุลละอัลลอฮ์นั้นจะให้ตามที่บ่าวต้องการทั้งหมดอยากจะหลงอัลลอฮ์ก็ให้หลงอยากจะได้รับเอาทางนำอัลลอฮ์ก็ให้ฟะมังกานัตอิรอดะตุฮูใครก็ตามปรารถนาที่จะได้รับทางนำปรารถนาในการที่จะให้อัลลอฮ์รักษาฮาฟิซฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักษาเขาว่ามันกานะมักซอดูฮูอัซซิกและใครก็ตามต้องการที่จะเฉออกจากซิรอตันมุสตะกีนคือไม่เอาซุนนะพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขาเฉออกไปแสดงว่าทางนำหรือทางหลงนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์เข้าใจนะตรงไหนหลักฐานครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อะอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรจีมวัลลาซีนายาฮะดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราอัลลอฮ์พี่น้องครับพอรู้ว่ามีการเรียนการสอนที่ไหนก็ต้องไปถ้าไปไหวนี่คือลงล็อกนี้ใครก็ตามที่ต่อสู้ในทางของเราลานะดียันนะฮุมซุบุลนาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะทิศทางให้เขาซึ่งเป็นทางของพระองค์ทำไมล่ะครับว่าอินนัลลอฮะละมาอันมุซิดีนเพราะแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับคนประพฤติดีก็แสดงให้เห็นว่าเราจะหลงหรือจะอยู่บนทางนำขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
อินนัลลอฮะลายุกัยรุมาบิกอมินอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองและอัลลอฮ์จะช่วยที่ไหนเราก็ไม่ฟังทีวีเราก็ไม่ดูอัลลอฮ์บอกฉันก็ไม่เปลี่ยนให้แกขึ้นอยู่ที่เราก่อนต่อมาพี่น้องครับถ้าต้องการจะเฉออกจากซิรอตอลมุสตะกีมล่ะซิกแปลว่าเฉอัลลอฮ์ก็ให้กุรอานอายะไหนถ้าพูดต้องนำหลักฐานมาทางนำได้แล้วหลักฐานตะกี้ทีนี้ถ้าอยากจะเขวและอัลลอฮ์เขวเอาหลักฐานมาพี่น้องจดซูเราะห์อัสซอฟฟ์อายะที่5อัลลอฮ์บอกว่าฟะลัมมาซากูเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเฉออกจากซิรอตอลมุสตะกีมคือไม่เอาซุนนะห์เอาแต่ปากฟะลัมมาซากูเมื่อเฉออกจากซุนนะห์อัลลอฮ์ให้คำตอบครับอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขาหลุดออกจากทางตรงโทษอัลลอฮ์ได้ไหมโทษอัลลอฮ์ได้ไหมว่าทำไมฉันถึงหลงโทษได้ไหมครับตัวบทรับรองจากอัลกุรอานอยากจะอยู่บนทางนำอัลลอฮ์ก็ให้อยากหลงอัลลอฮ์ก็ให้เพราะมีไหมมีเลือกเอาเองอัลลอฮ์บอกเชิญฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าอาจารย์นี่จบมาดีนะทำไมถึงหลงไม่ต้องถามไม่ต้องถามใครทั้งสิ้นต่อไปนี้ที่ไหนก็จบมาดีนะทำไมถึงหลงก็นี่ไงอัลลอฮ์บอกก็คุณต้องการไงแล้วก็นบีนะถูกเสนออะไรที่มักกะเรารู้ไหมหลังจากทำหน้าที่ยังชัดเจนแล้วเนี่ยใครก็ต้านไม่ได้เพราะอะไรอัลลอฮ์ให้คนมาช่วยเหลือและคนที่ช่วยเหลือตายในสภาพที่เป็นกาเฟรอบูตอเลบไงใช่หรือเปล่าฟังเรื่องราวและฟังให้เข้าใจเอาคนที่ไม่เอาเนี่ยแล้วมาช่วยมุฮัมมัดสุดท้ายตายขอตายอยู่ศาสนากับดุลมุตะลิบใช่ไหมเพราะพรรคพวกใช่ไหมในกรบอกไงในกรของอบูตอเลบบอกไงที่ไม่เอานักนบีมุฮัมมัดลุงน่ะรู้ว่าศาสนาของหลานเนี่ยเป็นศาสนาที่เที่ยงตรงที่สุดในศาสนาในโลกถ้าไม่ใช่ศักดิ์ศรีและอำนาจของลุงแล้วง่ายเหลือเกินที่จะตามหลานจะตอบไงครับคำนี้ไอ้ที่ไม่เอาที่ด่าซุนนะเปี้ยงเปี้ยงเยอะนะเห็นไหมได้อัลลอฮ์ให้แต่อาจจะตายไม่สวยคนเหล่านี้เพราะอะไรก็ตัวต้านอยู่ไงตัวต้านอยู่ผมให้พี่น้องได้คิดเพราะผมโอกาสมายากงานผมเยอะครับพี่น้องวันนี้เห็นใจนะที่ผมตอบรับคำดังนั้นฟังเรื่องให้ชัดอีกทีทีหลังจะไม่ต้องถามใครแล้วว่าทำไมคนนี้ถึงหลงใช่ไหมครับสามอย่างนะคนที่หลงอยู่เนี่ยหนึ่งสตังสองสตรีสามอำนาจใช่ไหมบังทำไมเอานี่มาก็มักกะเสนอนบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดเลิกได้ไหมเอาสตังเราจะให้เอาผู้หญิงเราจะให้เอาอำนาจเราจะให้มุฮัมมัดบอกต่อให้ดวงตะวันมาอยู่ขวาดวงจันทร์มาอยู่ซ้ายฉันก็ไม่เลิกที่จะทำงานนี้และทุกวันนี้ตำแหน่งมันรออยู่สตังมันรออยู่สตรีมันรออยู่พี่น้องชัดเจนไหมเนี่ยฟังนะจบนี้แล้วก็จบมันมีเก้าประการบางเดี๋ยวโอกาสหน้านะทำไมล่ะถึงบอกว่าเลือกอะไรได้ไอ้นั่นพี่น้องดูอัลซอลิฮินวะฮุวะอามิรวะฮุวะอัลลิฮานะทีวะอามิรบินซาบิตบินอับดุลลาห์บินซุเบตกานะอิซาศอลลัตซุบฮ์เมื่อเขาละหมาดซุบฮ์รอฟาญะไดนี่หลังจากละหมาดแล้วก็ยกมือขอดุอาอัลลอฮุมอินนีอัสอะลุกันไมตันฮัสนะโออัลลอฮ์ขอให้ฉันตายดีขอให้ฉันตายดีกอลูบรรดากลุ่มชนที่อยู่ข้างๆก็ตอบว่ามาฮียไมตะตุนฮัสนะอะไรล่ะที่ว่าตายดีอ่ะก็ล่ะอัยยะตะวัฟฟานีร็อบบีวะอะนาซาญิดุนในการที่ฉันอยากจะตายในขณะที่ฉันสุญูดพี่น้องฟังให้ดีฟะอะตัสซะกะรอตุลเมาต์แกป่วยอยู่แล้วความมึนเมาในเรื่องของความตายก็ประสบกับท่านฟาอัซานะลิศอลาตินมักริบณผู้ที่อาซานก็อาซานละหมาดมักริบคนป่วยคนนี้อามิรบินซาบิตบินอับดุลลอฮ์นี่ได้ยินเสียงอาซานพอได้ยินเสียงอาซานบอกกับลูกยังไงอิฮมิลูนีอิลันมัสยิดลูกเอ๋ยจงแบกพ่อไปที่มัสยิด
วะกอลูบรรดาลูกๆบอกว่าอัตตฟินเมาอันตฟินเมาใกล้ฟะนะมิลุกะอิลันมัสยิดพ่อใกล้จะจบชีวิตแล้วฉันจะแบกพ่อไปมัสยิดได้ยังไงก็ล่ะพ่อกำลังป่วยบอกอะไรรู้ไหมซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์อัสมาอูฮัยยะอะลัสศอลาฮัยยะอะลัลฟะลาฉันได้ยินมุอัซซินเค้ากล่าวว่าฮัยยะอะลัสศอลาฮัยยะอะลัลฟะลามาซิมาละหมาดมาซิมาสู่ชัยชนะวะอะมูตุฮุนาฉันต้องการไปตายที่นั่นพี่น้องครับละวัลลอฮิไม่พ่อต้องการไปตายที่นั่นลูกต้องแบกพ่อไปฟะฮามาลูฮูลูกก็ต้องแบกพ่อไปที่มัสยิดอัลลอฮ์อักตาบว่าวาดออูฮูฟินมัสยิดก็วางพ่อในมัสยิดวะซัลลาซาญิดันพ่อนั่งละหมาดฟะลัมมากานะฟิสซะยะดะติลอะคีเราะห์ละหมาดสุญูดครั้งสุดท้ายกอบิดัลลอฮุรูฮะฮูอัลลอฮ์ก็ดึงวิญญาณจบไปในสภาพที่สุญูดเพราะเขาขอให้จบชีวิตในขณะที่สุญูดครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู